แล้วแล้วหมดแล้วนั่งดูของของเจ้ามันเอาไปก็ได้ดิคนหลายนะติดเจ็บเหรอเออแล้วเอาของเยอะได้เยอะคนเนาะเอาหมดกองมันเอาของมาเหล่านี้แหละย่าที่ตัวนี้มันคือใช่ไหมก็ขอบคุณคนเยอะเลยแต่ต้องเดี๋ยวตอนทำพิธีเอาเพจเรื่องของเดี๋ยวเราจะประกาศต่อสวัสดีครับบรรยากาศเช้านี้นะครับเตรียมเก็บอธิยายสวยนี่ครับแม่ๆก็กำลังเตรียมของที่จะต้องใช้ในการในพิธีนะครับมีทำบุญตักบาตรเช้านี้นะครับแล้วก็ถวายสังฆทานให้ยายสวยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเช้าวันใหม่ที่มีแต่เสียงนกเสียงกานะครับบ้านค่อนข้างเงียบนี่นะครับจะเตรียมของที่จะใช้ในพิธีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนิ้วไผ่เลยเป้น้องเป้เรียกนะปิกมาหน่อยมาคู่เลยนะดูเสียงเดี๋ยวช่วงพิธีการไปชมที่เพจแม่แตนนะครับผมช่วงเก็บอัฐิเดี๋ยวนิวไลน์ให้ดูที่เพจแม่แตนเอสวยนะครับนี่เป็นของที่เตรียมทำบุญให้ยายนะครับเป็นชุดสังฆทานแล้วก็นี่ก็เป็นในส่วนของตักบาตรตอนเช้านะครับก็รอพระมหาอภิชาตินะครับคนสวยนี่ครับใ
ในส่วนของพระอบแล้วก็โกรธบรรจุอัฐิของใหญ่นะครับถ้าแม่เปิดเลยมาเปิดเลยมาครับเปิดหมดเลยป่ะครับแม่ก็เริ่มมาเริ่มตักบาตรกันแล้วนะครับผมตอนนี้มีแม่ในหมู่บ้านทั้งนั้นเลยครับวันนี้ไม่ได้มีใครคนอื่นเลยวันนี้เป็นในส่วนพิธีของการเก็บอัฐิแล้วก็ทำบุญให้ใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นยายสายนะครับเสือไปเก็บแม่แตนครับครับแม่พาไปดูครับใช้นี่เป็นขนมจีนนะครับการรังเกียบอยู่ในครัวนะครับก็จะเป็นแม่รัดแล้วก็นานานะครับในส่วนของกับข้าวนี่ครับขนมจีนอันนี้น้ำยาปลาย่างปลาช่อนกล้วยช่อนใหญ่แม่แต่งก็ยังอยู่นะครับวันนี้ช่วยเปิดชีนะครับแม่นี่อะไรก่อนจริงเยอะมากนี่เดี๋ยวอันนี้อันนี้ขบุญได้พี่น้องขบุญหน่อยบุญเรียนที่เรียนในกองหน้าเลยบุญมาใช้บาทอันไหนนายกเรียนที่เรียนนี่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 
ก็คือนะครับก็คือทอดเงียบครับบรรยากาศเช้านี้แต่บรรยากาศดีเพราะเมื่อคืนประมาณ4:30ฝนตกลงมานิดนึงนะครับเช้านี้บรรยากาศดีบรรยากาศของพี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็บรรดาลูกยายสวยได้มาเตรียมช่วยกันเตรียมงานเช้านี้ครับเช้าดีครับผมเดี๋ยวในช่วงการประกอบพิธีเก็บบรรจุอัฐิไปรับชมที่เพจแม่แตนยายสวยนะครับเดี๋ยวนี้รับชมไลฟ์ให้ชมอีกครั้งในเพจนั้นนะครับผม